มีคำกล่าวว่าพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนานั้นนับได้ว่าเป็นศาสตร์ที่สุดยอดแห่งกระแสของการพัฒนาโดยแท้ด้วยมูลเหตุที่โครงการแต่ละโครงการที่ได้ทรงมีพระราชดำริขึ้นนั้นมีความก้าวหน้าในเชิงวิชาการด้านการพัฒนาสังคมอยู่โดยตลอดนับตั้งแต่ในยุคแรกๆที่เริ่มต้นด้วยโครงการทางด้านสังคมสงเคราะห์กล่าวคือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากโดยตรงซึ่งต่อมาพระองค์จะทรงเน้นให้เป็นการดำเนินโครงการที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองหรือการให้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองให้ได้ในที่สุดอันนับเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริงซึ่งพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาสังคมในช่วงต้นแห่งรัชกาลของพระองค์นั้นจัดได้ว่ามีลักษณะเป็นงานพัฒนาสังคมเช่นงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือประชาสงเคราะห์อันได้แก่กิจกรรมการรณรงค์หาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆและโครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนทั้งนี้กิจกรรมอันมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาชนบทในต่างจังหวัดครั้งแรกได้แก่การพัฒนาท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเป็นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกได้แก่โครงการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคลในเขตอำเภอหัวหินเมื่อปีพุทธศักราช2495ซึ่งในปีต่อมาพุทธศักราช2496พระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำริในการจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอเดียวกันจากนั้นจึงได้มีโครงการกลุ่มประมงและโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าในพระราชวังไกลกังวลสำหรับครอบครัวชาวประมงขึ้นในเวลาต่อมาและผลจากการวิเคราะห์ที่ตั้งลักษณะเนื้อหาพร้อมด้วยแนวทางการขยายตัวขยายความคิดและการขยายผลของโครงการพัฒนาในสมัยแรกๆจึงเป็นตัวช่วยบ่งชี้และช่วยสร้างพื้นฐานแนวคิดในการทรงงานพัฒนาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดียิ่งอันส่งผลถึงยุคปัจจุบันพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์แห่งการพัฒนาสังคมที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วพระราชอาณาจักรซึ่งลักษณะของโครงการพระราชดำริศูนย์การศึกษาพัฒนานี้นับได้ว่าเป็นการมุ่งให้ประชาชนผู้มีส่วนในโครงการได้สามารถดำเนินโครงการต่างๆด้วยตนเองทั้งยังสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นของตนเองโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ความสะดวกในเรื่องต่างๆอาทิข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเป็นต้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยทรงจัดทำเป็นศูนย์การศึกษาด้านเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพทั้งยังมีส่วนของการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานด้านกิจการโรงสีเพื่อช่วยเหลือราษฎรงานส่งเสริมและเผยแพร่หลักวิธีการสหกรณ์รวมถึงงานสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่จากนั้นจึงได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนซึ่งเป็นแหล่งการประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกยังเป็นเขตสงวนของป่าไม้ชายเลนที่สำคัญแต่ทรัพยากรเหล่านี้กลับเสื่อมโทรมลงทุกด้านปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติลดลงและพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการที่จะจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรีโดยทรงได้กำหนดพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนตำบลสนามชัยอำเภอท่าใหม่ให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีลักษณะการดำเนินงานในด้านการค้นคว้าทดลองและสาธิตการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมประมงชายฝั่งทั้งยังดำเนินงานศึกษาวิธีการปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งและสำรวจอัตราการจับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนรวมถึงการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้ราษฎรจัดทำแปลงสาธิตเลี้ยงหอยอีกด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2525พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าสภาพพื้นที่ทางภาคใต้โดยเฉพาะในแถบจังหวัดนราธิวาสบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีทำให้ดินเปรี้ยวมีสภาพเป็นกรดเรียกว่าดินพลุซึ่งเป็นลักษณะที่มีอาณาเขตกว้างขวางถึงประมาณ 400,000 ไร่เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่มีที่ดินทำกินพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อค้นคว้าและวิจัยเรื่องดินพลุโดยจะทรงนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่พลุอื่นๆต่อไปจึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งยังได้มีการดำเนินงานในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆอีกด้วยอาทิงานให้ความรู้ในด้านการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันงานควบคุมและปราบปรามการระบาดของโรคเท้าช้างและโรคในสัตว์งานแนะนำให้ความรู้การประกอบอาชีพแผนใหม่รวมถึงงานสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และเพราะปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำทำให้เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยได้ผลผลิตต่ำพระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดวางโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อดำเนินงานทำการศึกษาทดลองหาแนวทางการเกษตรต่างๆที่เหมาะสมสำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปใช้ปฏิบัติทั้งยังดำเนินงานพัฒนาระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยมีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพทั้งทางด้านการเกษตรกรรมและอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวเป็นประจำตลอดทั้งปีสภาวะการตัดไม้ทำลายป่าในภาคเหนือได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ำลำธารซึ่งทำให้หน้าดินถูกชะล้างจนขาดความอุดมสมบูรณ์และยังผลเสียต่อระบบนิเวศในลุ่มน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่บริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ทรงจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองหารูปแบบของการพัฒนาต่างๆในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นน้ำลำธารของภาคเหนือและเผยแพร่ให้ราษฎรนำไปปฏิบัติกันต่อไปทั้งยังดำเนินงานในการศึกษาการใช้ลุ่มน้ำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงรูปแบบการพัฒนาที่ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติภูมิภาคตะวันตกมีพื้นที่หน้าดินเป็นทรายจัดอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมายังเกิดการทำลายป่าไม้และพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ปกคลุมดินทำให้หน้าดินขาดความชุ่มชื้นโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์และจัดให้ราษฎรที่ทำกินอยู่เดิมได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ทั้งยังศึกษารูปแบบการพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการปลูกป่าจัดหาแหล่งน้ำและศึกษาระบบวิธีป้องกันไฟไหม้ป่าในระบบป่าเปียกอีกด้วยดังนี้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติอันมีชีวิตและกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการระบบราชการไทยโดยลดขั้นตอนของการประสานการจัดการเป็นการให้บริการแก่ประชาชนณที่แห่งเดียวกล่าวคือเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรทั้งยังเป็นต้นแบบของความสำเร็จอันเป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆได้เป็นอย่างดีEver since I saw the face of this man กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นได้ดำเนินงานสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานจนบังเกิดผลอันดีต่อการพัฒนาและคุณค่าทางสังคมยังประโยชน์ให้เกิดแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้พระองค์ทรงมุ่งเน้นถึงวิธีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนได้พออยู่พอกินกันสืบชั่วลูกหลานจึงนับว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงเป็นเลิศในด้านการพัฒนาโดยแท้ He is a husband, a father, and a king